ฟังมึงหน่อยดิเฮ้ยเป็นอาเป็นฐานกาแฟนะมึงโอ้ลิไม่ได้ฐานกาแฟกันแล้วใช่ใช่อากาศบนยอดดอยอินทนนท์เนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนักเที่ยวอาจจะมาเยอะนักเที่ยวเองอาจจะไม่สุขสบายมากนักนะครับก็อยากจะช่วยแชร์นะครับเพราะว่าดอยอินทนนท์เนี่ยมันมีช่วงที่น่าท่องเที่ยวอยู่หลายช่วงอย่างเช่นช่วงที่นางพญาเสือโคร่งบานเนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับก็อยากจะแบ่งนักท่องเที่ยวนะครับท่านที่ขึ้นมาทางภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะมาในช่วงปลายเดือนมกราก็ได้นะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวรองของเชียงใหม่ก็ยังมีอีกหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติออบขานอุทยานแห่งชาติแม่วางหรือที่ต้องแหล่งท่องเที่ยวผาช่อนะครับแล้วก็เลยไปจากจอมทองก็ยังมีอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะครับเพราะว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยดอยอินทนนท์เนี่ยหนาแน่นจริงๆนะครับเกรงว่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายนะครับผม